ัสดีค่ะคุณปิ่นตกาคุณตรินมาด้วยเหรอคะพิมพ์ให้ตรินมาด้วยเองค่ะพิมพ์อยากให้ตรินมารับรู้เรื่องราวพร้อมกันจะได้แก้ไขปัญหาซ้ำๆซากๆที่มันชอบมารบกวนชีวิตครอบครัวก่อนอื่นฉัดขอเรียกว่าคุณพิมพ์เฉยๆนะคะเราจะได้สนิทกันมากขึ้นยินดีค่ะแต่คงไม่สนิทถึงขั้นใช้ของร่วมกันนะคะถึงจะสนิทแค่ไหนคนเราก็ไม่ควรใช้ของร่วมกันหรอกค่ะจริงไหมคะเอาละค่ะวันนี้คุณพิมพ์อยากให้ฉัดช่วยพาคุณไปสู่เป้าหมายอะไรดีคะการควบคุมอารมณ์ของพิมพ์ค่ะคุณฉัดคงเคยเห็นข่าวที่พิมพ์ตามไปตบอีนางเมียน้อยที่มันมายุ่งกับตรินแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันยังมีผู้หญิงอีกหลายคนค่ะที่ไม่ได้เป็นข่าวที่พวกผู้หญิงต่ำๆที่มันไม่มีศีลธรรมหรือว่ามันไม่แคร์ทั้งพวกที่มันมีการศึกษาแล้วมันก็ไม่มีการศึกษาพวกหน้าด้านพวกนั้นที่มันมายุ่งกับสามีของพิมพ์มันทำให้พิมพ์อยากจะมันเจ็บพิมอยากจะทำร้ายมันหรือบางทีก็ฆ่ามันให้ตายหรือว่าจะทำให้มันหายไปจากโลกเลยยิ่งดีเลยค่ะเหนื่อยไหมคะคุณพิมพ์พูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่วิ่งไล่ตามสามีคือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองจนต้องแสดงออกมาด้วยความรุนแรงฉัดอยากให้คุณพิมพ์เนี่ยจัดการกับอารมณ์เชิงลบของคุณก่อนนะคะโดยคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นผลดีกับตัวเองซึ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่เคยมีเลยเพราะการราวีเมียน้อยเนี่ยเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็ต้นเหตุคือคนของคุณเองค่ะงานนี้คุณตรินจะต้องร่วมช่วยภรรยาคุณด้วยนะคะเพราะคุณตรินควรรักคุณพิมพ์ไม่ใช่นอกใจคุณพิมพ์ไปมีผู้หญิงคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าการที่คุณตรินนอกใจคุณพิมพ์เพราะคุณพิมพ์ไม่ดีพอหรือเพราะคุณไม่ได้รักคุณพิมพ์หรือเพราะคุณแค่เห็นแก่ตัวแล้วไม่รู้จักพอคะต่อหน้าหนังด็อกเตอร์นี่คุณไม่ตอบอะไรเลยเหรอคุณก็พูดไปสิว่าคุณรักพิมพ์แล้วไอ้ผู้หญิงพวกนั้นคุณแค่กินเล่นๆขำๆคุณไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรไอ้ผู้หญิงพวกนั้นก็แค่ขยะคุณก็พูดกับมันไปเซ่พิมพ์ผมปวดหัวผมบอกว่าผมปวดหัวอ่ะเอาละค่ะเอาละค่ะคุณตรินอาจจะปวดหัวจริงๆเราให้คุณตรินไปพักก่อนดีกว่าค่ะเรายังมีเวลากันอีกเยอะนะคะแล้วการตอบคำถามเนี่ยมันต้องมาจากความรู้สึกจริงๆค่ะอ
ไม่ต้องเครียดนะคะฉันว่าเมียคุณไม่หยุดแค่นี้แน่ว่าคุณควรหยุดแค่นี้ดีกว่าผมไม่อยากให้คุณไปสนิทหรือว่าใกล้ชิดกับพิมทำไมคะกลัวเหรอกลัวว่าคุณพิมจะแก้ปมตัวเองได้แล้วทิ้งคุณไปงั้นเหรอคะไม่ผมโกรธใจตัวเองมากกว่าเพราะตอนนี้ผมสนใจคุณมากปะคะนี่ขนาดเมียคุณไปใกล้แถวนี้มึงกล้าพูดแบบนี้กับผู้หญิงคนนี้ผมจะทำมากกว่านี้อีกคุณคอยดูฉันได้รู้จักคุณพิมพ์เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะครั้งหน้าเรามาช่วยกันค้นหาสิ่งที่คุณพิมพ์ต้องการมากที่สุดนะคะได้ค่ะเราได้เจอกันบ่อยขึ้นแน่นอนเพราะฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่รีบไปนะครับพิมพ์ผมมีประชุมบิ๊กขอบคุณนะคะไว้เรานัดคิวกันใหม่นะCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ